ลูปเป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการวนรอบทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนคำสั่งเพียงชุดเดียวแต่ว่าสามารถทำงานซ้ำๆหลายครั้งได้ตามสภาพเงื่อนไขที่กำหนดโดยจะแบ่งเป็น3แบบก็คือเป็นคำสั่ง while for แล้วก็ do while อันนี้จะเป็นรูปแบบของการใช้ while นะคะก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งเป็น loop body loop body เนี่ยอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือว่าหลายๆคำสั่งรวมกันอยู่ในปีกาก็ได้หรืออาจจะเป็นคำสั่งว่างก็ได้นะคะการควบคุมการวนรอบเงื่อนไขสามารถตรวจสอบได้2ประเภทก็คือ1การนับจำนวนรอบด้วยตัวแปรควบคุมเราจะสามารถรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าหรือการทำซ้ำหรือการวนรอบจนกว่าเหตุการณ์ที่กำเนิดบังเกิดขึ้นเราไม่อาจรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าการหยุดการวนรอบจะถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งค่ะขั้นตอนที่จำเป็น 1. การให้ค่าเริ่มต้นเป็นตัวแปรควบคุม2. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบ 3. ปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมดังตัวอย่างนะคะเมื่อเราให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0. กำหนดเงื่อนไขก็คือค่าต้องน้อยกว่า 4. ปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมด้วยบวกบวกเราจะได้เอาพุทออกมาเป็น 0, 1, 2, 3แล้วก็โดนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเราจะได้เอาพุทออกมาเป็น10แล้วก็55 1. จากตัวอย่างนี้ตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุม 2. จำเป็นที่จะต้องรู้ค่า i และ n ก่อนที่จะสามารถประเมินเงื่อนไข nน้อยกว่าหรือเท่ากับ i ได้ว่าเป็นเท็จหรือจริงตัวอย่างเช่นถ้า use ใส่ค่า n เท่ากับ0จากตัวอย่างนี้ตัวแปรซัมควรจะต้องมีค่าเริ่มต้นเป็น0ทำไมและอันสุดท้ายนะคะสามารถจับรูปแบบโครงสร้างของการวนรอบได้หลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันดังตัวอย่างเช่นกำหนดให้ซัมเป็น0 i เป็น0ว่าจะได้i น้อยกว่า n โดยที่เรากำหนดค่าตัวแปรเป็น i บวกบวกและ sum บวกเท่ากับ i หรือว่าตัวอย่างที่2จะกำหนด sum เป็น0หรือว่าให้ i เป็น1ก็จะได้ค่าเท่ากันค่ะจะทำชุดคำสั่งจนกระทั่งตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเฉพาะที่กำหนดตัวอย่างคือเป็นการหารผลรวมของชุดข้อมูลจำนวนเต็มบวกกำหนดให้ค่าเฉพาะที่กำหนดอาจจะใช้ค่าลบ1หรือลบ9แต่ไม่ควรเกินค่าบวก999เพราะแม้แต่ถึงแม้จะมีค่ามากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริงที่ต้องการใช้ในการประมวลผลอันนี้เป็นตัวอย่างรับค่าแรกมาจากเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นค่าที่ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ดูการรับค่าตัวต่อไปแล้วก็ดูค่าซ้ำจะได้ซ้ำเอาพุทออกมาเป็นซ้ำเท่ากับ6อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอัลกอริทึม1รับค่าValue ตัวแรกกำหนดให้ min มีค่าเท่ากับ value ตัวแรกนี้ loop ขนาดที่ value ไม่เท่ากับลบ1ถ้า value น้อยกว่า min ให้ min เก็บค่า value ไว้แทนตัวเก่ารับค่า value ตัวต่อไปและ4แสดงค่า min อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจะมีการรับค่าแรกให้ min มีค่าเท่ากับค่าแรกก็คือ min เท่ากับ valueจากนั้นให้มินเก็บค่า value ไว้ในตัวแทนเก่าจากนั้นรับค่า value ตัวต่อไปแล้วก็เอาพุทค่ะอ
อันนี้เป็นอัลกอริทึมอีกหนึ่งอย่างก็คือ set sum เท่ากับ0 set count เท่ากับ0แล้วก็จะใช้ y นะคะจะใช้ add value to sum แล้วก็ add 1 to count แล้วก็จะ output ออกมานี่เป็นตัวอย่างโดยข้อจำกัดนะคะโปรแกรมนี้จะใช้ได้เฉพาะเว้นวรรค1ตัวอักษรเท่านั้นค่ะตัวอย่างข้างต้นนะคะ I am typing จะมี word count เท่ากับ12ค่ะนี้เป็นเกมทายใจโดยเราจะให้เลือกเลขนะคะแล้วก็เอามาคิดนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ while